จุดอะไรครับยืนจุดอะไรเดินไม่เดินมาจุดอะไรนี่จุดสกัดอะไรพี่คุณเป็นใครผมนักรบบรรเทิงครับคุณชื่ออะไรผมเล็กพ่ออ่องครับฮะเล็กพ่ออ่องฮะขอดูว่าไปช่วยหน่อยเหตุนะครับแจ้งเหตุก่อนเดี๋ยวนะแจ้งเหตุก่อนคุณมีอำนาจนะตรวจสอบแบบเดิมคุณได้เข้าใจคุณแจ้งเหตุด้วยมึงมีอำนาจกันจริงอยู่ในด่านคุณเป็นใครไงผมก็บอกเออมาแล้วไงผมชื่อเล็กพ่ออ่องที่การที่คุณจะบุกเข้าไปนะครับแล้วไปป่วนเขาแบบนี้ประชาชนที่มองคุณอยู่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณแต่นี่คุณถ่ายโดยการเอากล้องไปส่องชื่อส่องหน้าเขาเสยคางเขานี่เป็นลักษณะของการไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากกรณีที่ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปที่สมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักรบด่านเถื่อนได้ไลฟ์ระหว่างที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยค่ะและได้จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลักลอบขนอาวุธปืนเถื่อนบริเวณทางแยกต่างระดับห้วยมงคลถนนบายพาสชะอำปราณบุรีตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ถามว่าทำอะไรในเล็กตอบว่าก็มาเยี่ยมชมด่านไงตำรวจก็พยายามที่จะเชิญออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่ามีผู้ต้องหาอยู่แต่ว่านายเล็กเนี่ยไม่ยอมออกและพยายามถามจี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายว่าเปิดกล้องบอดี้คาเมราระหว่างตรวจค้นหรือไม่จากนั้นร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์ก้าวสดรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวหินก็สอบถามว่ามีอะไรถามว่าเป็นใครนายเล็กจึงตอบว่าชื่อเล็กโพอ่องสมาชิกนักรบด่านเถื่อนเข้ามาสอบถามเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่าจุดนี้คือจุดอะไรร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์กล่าวว่าเป็นจุดสกัดนายเล็กก็ถามว่าสกัดเร่งด่วนอะไรมีคนร้ายอยู่แถวนี้หรอร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์กล่าวว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่ตนไม่มีเวลามีชาวบ้านที่ต้องดูแลต้องหาอยู่ก็ทำไปสิไม่ได้ไปถ่ายผู้ต้องหาคุณทำหน้าที่ของคุณไปไม่ใช่เราถ่ายเขาฮะเออไปได้กล้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมีอะไรครับพาเข้ามาดูครับจุดอะไรกล้องนะจุดอะไรครับคุณยืนจุดอะไรเดินไม่เดินมาจุดอะไรจุดอะไรนี่จุดสกัดสกัดอะไรพี่คุณเป็นใครผมนักรบบรรเทิงครับคุณชื่ออะไรผมเล็กพ่ออ่องครับฮะเล็กพ่ออ่องฮะขอดูว่าไปช่วยหน่อยเหตุแล้วครับแจ้งเหตุก่อนเดี๋ยวนะแจ้งเหตุก่อนคุณมีอำนาจนะตรวจสอบแบบเดิมคุณได้เข้าใจคุณแจ้งเหตุด้วยคุณมีอำนาจกันจริงอยู่ในด่านคุณเป็นใครไงผมก็บอกเออมาแล้วไงผมชื่อเล็กพ่ออ่องคุยดีๆนะพ่ออ่องคุยดีๆผมก็คุยดีนะครับโอเคผมชื่อเล็กพ่ออ่องสมาชิกนักรบดันเถื่อนสาธารณสังคมครับผมเข้ามาสอบถามผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตำรวจเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ตามหน้าที่เขาครับก็เข้าใจผมถามว่าจุดนี้คือจุดอะไรก็จุดสกัดครับสกัดอะไรครับคุณจะถามไปเพื่อเอ้าผมไม่เข้าใจมีแค่สามอย่างจุดอะไรจุดสกัดสกัดนี่มันคือเร่งด่วนใช่ไหมพี่ใช่ครับอ้าวแล้วเร่งด่วนอะไรพี่ตอนนี้เร่งด่วนอะไรตอนนี้มีผู้ร้ายมาทางนี้เหรอหรือเป็นการปล้นเอาอะไรตอนนี้ผมมาทำงานอยู่ผมไม่เวลายังจะมีชาวบ้านที่ผมจะต้องดูแลที่ต้องอะไรเนี่ยนะบางทีพี่โทษนะโทษคนรบนะคนคำรบพี่เนาะพี่ต้องตอบประเด็นให้ได้พี่ต้องตอบสังคมไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวนะตำรวจไม่ได้มีหน้าที่มาตอบเรื่องแบบนี้นะครับผมมีหน้าที่ที่ต้องดูที่ต้องดูความปลอดภัยของคุณยืนอยู่ข้างทางแม้แต่ตัวคุณเนี่ยยืนคุยผมเนี่ยอันนี้นะคุณต้องดูแลคุณเนี่ยคุณโดนรถเฉี่ยวจะชนทำไงไม่ชนเจ้าหน้าที่ก่อนเลยครับกวยมีเยอะนะอันนี้มีกวยนะอันนี้มีกวยของเราเนี่ยนะมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องแบบไหนพี่ไม่ถูกต้องแบบไหนคุณมีอำนาจอะไรมาประชาชนมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญครับมันอำนาจอะไรครับอำนาจมีครับราชการผมมีครับนะประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบภาคนี้ภาครัฐที่ไปมาที่ไม่ชอบประเด็นที่ไม่ชอบถ้ามีคนแบบคุณสักล้านคนเนี่ยตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วนะล่าสุดจอห์นนี่มือปราบได้ฝากไปถึงพวกที่ชอบมาป่วนด่านตำรวจเอาไว้ดังนี้ฝากไปถึงไอ้พวกที่ชอบไปป่วนด่านในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในกรณีที่คุณอยากจะตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยินดีและยินยอมไม่ว่านะครับคุณอาจจะตั้งกล้องหรือแอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอดูพฤติกรรมการทำงานของตำรวจหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติกรรมอันควรสงสัยหรือทำไม่ถูกต้องคุณค่อยเข้าไปพูดไปสอบถามได้เลยแต่ในลักษณะที่คุณลุกเข้าไปในขณะที่เขากำลังทำงานกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่กวดขันวินัยจราจรหรือกวดขันป้องกันอาชญากรรมเชิงลุกอยู่แล้วทำให้เขาต้องมาเสียเวลาพูดจากับคุณแบบนี้ระวังนะครับแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบการที่เราเนี่ยนะไปบั่นทอนกำลังใจตำรวจที่ทำงานตำรวจที่เขาทำปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเนี่ยมันก็ทำให้นะตำรวจเนี่ยเสียขวัญและกำลังใจมากพอสมควรเหมือนกันตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะมาประชาสัมพันธ์สร้างมวลชนกับประชาชนนะตำรวจมีหน้าที่ในการจับโจรถ้าเราไม่ใช่โจรเราก็ต้องให้ตำรวจเขาทำงาน
ยกเว้นว่าเราเนี่ยจะมาเอื้อประโยชน์ให้กับโจรอย่างเช่นตำรวจตั้งด่านคนที่ไม่ชอบใจคือโจรคนที่ไม่ชอบใจคือคนร้ายคนที่ไม่ชอบใจคือคนที่ทำผิดคนที่ไม่ชอบใจนั่นก็คือคนที่เป็นประชาชนนั่นแหละแต่เป็นประชาชนที่ทำผิดกฎหมายแต่คนที่ชอบใจคือประชาชนดีๆประชาชนที่เฮ้ยตั้งด่านเสียเวลานิดนึงแต่คุณไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนี่คุณก็ปล่อยให้เขาตรวจ1นาที2นาที3นาทีจะเป็นอะไรไปล่ะมันจะเป็นอะไรไปล่ะขณะที่พลตำรวจเอกรออิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกตัวร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์ไปพบค่ะแล้วก็ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและสั่งการให้รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกทั้งอย่าเสียกำลังใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็ได้ติดตามและจะดำเนินการทางกฎหมายกรณีดังกล่าวแล้ว